รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับความรู้เรื่องหุ่นยนต์นี่ไม่ต้องรอโตก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนรายการนี้ครับเมืองหุ่นยนต์โรบอทแลนด์เจอเป็นประจำแบบนี้นะครับจนจะครบ1ปีอยู่แล้วกับผมหนุ่ยพงสุฮิรัญพฤกษ์นะครับเรานำความรู้เรื่องการสร้างสรรค์หุ่นยนต์แบบง่ายๆเริ่มต้นพื้นฐานกันเลยทีเดียวผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้ระดับโลกนะครับที่เรียกว่า Lego Education นะใครๆก็ชอบตัวต่อ Lego ใช่ไหมล่ะปัจจุบันนี้นะครับสามารถที่จะเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปในหุ่นนะฮะที่เราประกอบออกมาตามจินตนาการของเราเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปทำงานหรือรับคำสั่งจากเราได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนี่เราเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้กันมานะครับผ่านศูนย์การเรียนรู้โรบอทชายที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทยฉะนั้นวันนี้นะครับเพื่อทำให้ทุกท่านได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ผมขอเปิดตัวครูต้อมและครูหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์มามากนะครับและที่ผมชื่นชอบก็คือระยะหลังๆเนี่ยเราเริ่มพูดเรื่องหุ่นยนต์เพื่อการแยกขยะซึ่งนี้จะเป็นส่งผลดีมากกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะครับทีนี้อยากรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรต้องรู้กันต่อเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะของหุ่นยนต์เนี่ยครับครับผมเราใช้เรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์การแยกขยะเนี่ยมา3ตอนตอนนี้เป็นตอนที่4ละครับคราวที่แล้วเรากำลังบอกว่าให้หุ่นตัวเนี้ยไปสำรวจซิว่าไอ้เจ้าที่ทิ้งขยะเนี่ยเราสมมุติว่ามันมีอยู่2ที่นะฮะแล้วเป็นที่ที่สำหรับทิ้งขยะแบบขนาดใหญ่กับทิ้งขนาดขยะขนาดเล็กครับทีนี้ก็มาคราวนี้เนี่ยที่เราจะทดลองกันเนี่ยครูบาจะมานำเสนอว่าเอ๊ะไอ้เจ้าหุ่นเนี่ยจะกลับมาหยิบถูกหยิบขยะเนี่ยถูกถูกตำแหน่งไหมแล้วก็เอาไปทิ้งถูกตำแหน่งไหมครับผมตัวเช็คเรื่องประสิทธิภาพการทำงานนั่นเองคือ1วิ่งไปเช็คก่อนว่าสถานที่ทิ้งขยะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดใหญ่อยู่ตรงไหนซ้ายหรือขวาจากนั้นก็วิ่งกลับมาเอาขยะไปทิ้งให้ถูกที่อ๋อนี่นี่คุณหมอล่ะครับคุณต้อมไปโทษคุณต้อมล่ะครับครับก็จะมีเรียนรู้ในเรื่องของนัมเบริกมากขึ้นในเรื่องของตัวแปรต่างๆที่จะคัดแยกว่าเอ๊ะชิ้นเล็กต้องใช้ค่าอะไรชิ้นใหญ่ใช้ค่าอะไรครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะหลักพื้นฐานที่จะเรียนรู้ไปสู่กระบวนการที่สูงแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วหุ่นยนต์ชุดแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่ามีการแข่งขันในระดับทั้งระดับประเทศระดับนานาชาติด้วยเยอะเยอะแยะเลยเพราะเนี่ยมันเป็นการฝึกให้เด็กได้มีระบบความคิดที่ดีในการที่จะจะคิดแม้แต่การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์เพื่อไปทำภารกิจแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้วิธีคิดที่ซับซ้อนพอสมควรแต่ว่าเป็นการฝึกเริ่มต้นที่ดีคุณโชคครับขออนุญาตเสริมคุณต้อมนิดนึงตรงที่โปรแกรมนะฮะโปรแกรมเนี่ย เรามาหัดเขียนกันในเรื่องของการสมมติตัวแปรเป็นค่านัมเบอริกหรือว่าค่าตัวเลขหมายความว่าเราอาจจะสมมติค่าตำแหน่งที่ทิ้งขยะเนี่ยมากกว่า2ก็ได้อาจจะเป็น0 1 2 3 4นะฮะแล้วก็ทำให้หุ่นยนต์เนี่ยรู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตรงไหนใช่ครับฟังเหมือนในอนาคตเนี่ยถ้าเด็กที่ทำแบบนี้เป็นนะก็ไปสร้างหุ่นยนต์จริงๆได้เลยใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะวัสดุแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมอ่ะนะครับแม่พูดแบบนี้แล้วก็ต้องลงมือทำนะครับคนเราจะพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำคงไม่ได้เราจะมีช่วงเวิร์กช็อปนะครับวันนี้ครูบาจะมาพร้อมกับน้องแตงกับน้องกลองเพลนะครับเพื่อที่จะนำเสนอนี่แหละครับเรื่องที่ครูต้อมครูหมอพูดกันไป
ทำให้เกิดขึ้นจริงโดย3หนุ่มนี้และครูเบนกับครูยูกับน้องยูก็ยังจะเรียนรู้เรื่องของทริคแอนด์ทิปเพื่อจะบอกคุณผู้ชมว่ายังมีทริคเทคนิคนะครับสำหรับการสร้างสรรค์หุ่นยนต์เนี้ยถ้าพร้อมแล้วชมพร้อมกันเลยครับประกอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมประกอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยก็จะต่อกับครั้งที่แล้วเลยนะครับเป็นการกลับลำนะครับแล้วก็เดินแท็กเส้นอีก2เส้นถูกไหมครับพอถึงเส้นแล้วเนี่ยต้องเดินหน้าอีกเท่าไหร่นะครับแล้วกลับลำอีกเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นน้องแตงนะครับกับน้องกองเพลเนี่ยแอบวัดดีกรีไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขามาอธิบายนะครับเพื่อนๆไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับโอเคครับเริ่มเลยครับนี่นะครับเราก็ไปวัดดีกรีตอนยูเทิร์นเอาไว้นะครับประมาณ530ดีกรีนะครับแล้ว370นี่คือ370นี่คือตอนเดินไปเก็บลูกบาศก์ครับโอเคครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวให้เราเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมนะครับโดยการเดินตามเส้นกลับมาก่อนนะครับยังจำได้ไหมว่าเดินตามเส้นแท็กเส้นเนี่ยต้องเขียนยังไงยังจำได้ครับหรือว่าเราจะไปเอาโปรแกรมครั้งที่แล้วมาต่อได้เลยแต่ว่าทวนให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงดีกว่านะครับกลับลำก่อนนะครับมอเตอร์ไหนเป็นบวกมอเตอร์ไหนเป็นลบบวกลบลบบีบวกซีลบบีบวกแสดงว่ากลับลำไปทางขวาไหมครับครับเริ่มเลยครับซีลบบีบวกความเร็วนะครับครูว่าครูแนะนำให้เราใช้ความเร็วแค่30พอนะครับเพื่อนๆเขาจะได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับถ้าเราทำเร็วเกินเนี่ยเพื่อนๆเขาดูผ่านทางทีวีเนี่ยเขาดูไม่ทันนะครับนะครับ30นะครับกี่ดีกี้ยูเทิร์นโอเคพอยูเทิร์นเสร็จสามารถเริ่มเดินตามเส้นต่อได้เลยนะครับครับก็ต้องทำโปรแกรมเดินตามเส้นโดยแท็กเส้น2เส้นนะครับเริ่มเขียนเลยครับเดินตามเส้นโอเคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องแตงกับน้องกองเพลเนี่ยทำเป็นไมล์บล็อกไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะไมล์บล็อกบิลเดอร์ครับครั้งนี้ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาสรุปแล้วทำ my box แล้วก็พารามิเตอร์กันนะครับครั้งหน้าเนี่ยเป็นโปรแกรมพารามิเตอร์นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินตามเส้นนะครับแล้วก็ไปเก็บลูกบาศก์เรามาลุ้นกันว่าเขาทำได้หรือเปล่านะครับรับชมกันต่อนะครับโปรแกรมเดินตามเส้นนะครับใช้เซนเซอร์ตัวที่ตัวที่เท่าไหร่บ้างครับตัวที่1กับ2ครับโอเคครับคราวนี้เปลี่ยนตัวสวิตช์นะครับเป็นเซนเซอร์ตัวที่1และ2นะครับเหมือนเช่นเคยเลยนะครับครับคราวนี้ก็จะใส่มอเตอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นมูฟแทงค์นะครับโอเคนะครับน้องแตงใช้มูฟแทงค์นะครับครับเริ่มคล่องขึ้นนะครับทำโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วนะครับลบบวกคราวนี้ลบบวกนะครับค่าแสงใช้เท่าไหร่27นะครับค่ากลางยังเป็นค่าเดิมนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เราทำนะครับเพราะว่าค่ากลางเนี่ยเราใช้สนามเดิมนะครับค่าแสงสภาพแวดล้อมเหมือนเดิมนะครับแสงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราใช้ค่าแสงเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมนะครับคราวนี้เมื่อกี้เหมือนแอบกลับไปดูใช่ไหมไม่นะ นะครับใช้ความเร็วในการเดิน40ใช่ไหมครับตอนเลี้ยวก็เหลือ40กับ30ใช่ไหมครับเพื่อความเขาเรียกอะไรความเนียนเหรอความน่ารักความน่ารักในการเดินเส้นนะครับในการเดินตามเพราะว่าถ้าแตกความเร็วต่างเกินกันไปเป็นยังไงครับไม่น่ารักไม่น่ารักนะครับฝุ่นจะสายมากเลยครับคราวนี้ใส่ลูปที่เป็นลอจิกเหมือนเดิมนะครับนะครับคราวนี้เอาลูปเอาสวิตช์เข้าไปในลูปครับเอาลูปมาต่อกับโปรแกรมเลยครับตัวกลับลำต้องอยู่ก่อนโอเคครับคราวนี้ตั้งท้ายลูปเป็นลอจิกเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ใช้ไฮเทคนิคบวกกับคอมแพร์นะครับโอเคนะครับไปที่เมนูสีเหลืองนะครับไฮเทคนิคคัลเลอร์เซนเซอร์นะครับเจ้าตัวไฮเทคนิคเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในโปรแกรมของMindStorm เนี่ยนะครับ Education เนี่ยจะไม่มีมาให้นะครับเราต้องติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับวิธีติดตั้งเนี่ยไม่ยากนะครับผมสามารถเซิร์ชใน Google นะครับผมดูได้เลยนะครับว่าเขาติดตั้งไฮเทคนิคลงไปยังไงนะครับผม
ครับโอเคนะครับถ้าแสงต้องใช้ RGB แล้วเป็นไวท์ครับใจเย็นๆนะครับ Major RGB นะครับคราวนี้ลากที่ไวท์นะครับถ้าใช้คัลเลอร์เป็นยังไงมันจะระเบิดไม่ได้นะครับมันจะมันจะเสียงเพราะว่าคัลเลอร์เนี่ยมันสูงสุดแค่17ถูกไหมครับครับตอนทำโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยมันเป็นสีขึ้นมาครบหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นเหมือนแรงเงาเนี่ยแสดงว่าโปรแกรมตัวนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เชื่อมนะครับกับโปรแกรมหลักนะครับไม่ได้เชื่อมกับตัวกดดันคราวนี้ใส่เค้าด้านหลังครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้นะครับเค้ากี่ครั้งครับ2ครับนะครับแล้วที่ขาดไปไม่ได้ที่ครูบอกเดินตัวเดินเดินข้ามเส้นนะครับตัวนี้เป็นตัวเดินตัดเส้นนะครับใช้กี่ดีกรีครับ50ครับคราวนี้ตั้งฟังก์ชันเป็น on for ดีกรีนะครับความเร็ว50ความเร็วก็50ดีกรีก็50นะครับหรือความเร็วให้มันเสถียรกัน30ความเร็ว30โอเคครับหุ่นก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับจุดวัดจุดที่ต้องเก็บลูกบาศก์แล้วเนี่ยต้องเดินหน้านะครับที่แตงบอกว่าเดินหน้าไปเก็บลูกบาศก์กี่ดีกรีนะ300เท่าไหร่300อ๋อ300เอาหนึ่งค่ะไปดูซิที่บันทึกไว้เป็นไงเห็นไหมลืมเลยเลื่อนลงมาด้านล่างครับน้องแตงเขาใช้เมนูแอดข้อความนะครับผมมาที่ด้านหน้าจอแตงบอกเพื่อนได้ไหมว่าเราจะเพิ่มช่องแบบเมื่อกี้กล่องข้อความเนี่ยทำยังไงต้องกดตรงคอมเมนต์นี่นะครับคอมเมนต์นะครับจะขึ้นมาอันนี้แล้วก็สามารถขยายให้มันใหญ่ได้ว่าโอเคครับที่เราต้องการโอเคครับนี่คือความยาวนะครับครับคราวนี้เป็นเก็บความรู้ที่เพื่อนๆเขาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ถูกไหมคราวนี้เรามาต่อโปรแกรมของเราครับหุ่นต้องเดินหน้าอีก370ดีกรีถูกไหมครับนะครับ370นะครับใช้ความเร็วเท่าไหร่30นะครับ30เท่าไหร่370 3.0โอเคนะครับคราวนี้หุ่นพร้อมที่จะเก็บลูกบาศก์แล้วนะครับหุ่นพร้อมที่เก็บลูกบาศก์นะครับก็คือหุ่นเนี่ยจะต้องเก็บนะครับลูกบาศก์ลูกใหญ่เนี่ยอยู่เป็นลูกแรกเลยที่หุ่นต้องเก็บแต่ถ้าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เก็บลูกใหญ่นะครับมันก็ต้องหมุนกับลำก่อนไปเก็บลูกเล็กดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีสวิตช์เป็นตัวแยกนะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องเก็บลูกใหญ่ก่อนหรือลูกเล็กก่อนตามข้อมูลที่เราบันทึกมานะครับโอเคครับคราวนี้น้องแตงก็นำตัวลอจิกนะครับตัว variable นะครับที่เป็น numeric โทษทีครับเป็น numeric นะครับมาต่อด้านหลังครับคราวนี้เป็นตัว read แล้วครับตัวอ่าน reading เราบันทึกข้อมูลไปแล้วถูกไหมเป็น1กับ2ใช่ไหมครับคราวนี้เป็น read numeric นะครับเอาช่อง1ก่อนแล้วก็เอาสวิตช์มาครับสวิตช์ที่เป็น numeric นะครับโอเคนะครับคราวนี้เราลากตัว numeric ที่เป็นตัว read มาแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ default case ด้านบนนะครับให้เราใส่เป็น0นะครับแล้วข้อมูลด้านล่างให้ใส่เป็น1เพราะว่าเรามีข้อมูลที่บันทึกมาเป็น1กับ0นะครับแสดงว่าข้อมูลเป็น1ในเงื่อนไขที่1เนี่ยแตงเก็บได้เลยหลังจากนั้นกลับลำนะครับต้องยูเทิร์นต่ออีก530ดีกรีที่จดไว้ถูกไหมครับคราวนี้ยูเทิร์นครับใส่บล็อกยูเทิร์นใส่ด้านหลังในหลังคีบครับผมโอเควางครับคราวนี้ตั้งเป็นดีกรีครับ530ดีกรีใช่ไหมครับในการยูเทิร์นครับความเร็วต้องเป็นบวกกับลบสลับกันนะครับเหมือนเดิมเลย c เป็นลบ b เป็นบวกใช่ไหมครับ c ลบ b บวกลบ3 ลบ50ความเร็วลบ50หรือเท่าไหร่ลบ30ลบ30ก็ได้ฝั่งนึงก็ต้องเป็นบวก30นะครับโอเคนะครับคราวนี้ให้มันคลิปอันต่อไปครับกดลาก copy มาครับแล้วก็ต่อนะครับต้องถอยหลังครับต้องถอยหลัง370แสดงว่า copy ตัวถอยหลังตัวนี้ได้เลยนะครับที่อยู่ด้านหน้ากดลากมาเลยครับ control ต่ะอย่าลืมกด control นะครับอันนี้ต่อไว้ตัวนี้ครับต้องลบไม่ใช่ถอยหลังต่อไว้จากตัวนี้ครับแป๊บนึงนะครับออกมาอีกหลายอันเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยแก้ไขนะครับตรงนี้ลบนะครับแล้วก็นำตัวนี้นะครับ370ดีกรีนะครับผมต้องแก้เป็นลบอย่างที่แตงบอกนะครับคือลบ30ถูกไหมครับคราวนี้มันก็ต้องเก็บอีกลูกหนึ่งนะครับคราวนี้เราได้ตัวแปรตัวแรกแล้วครับแต่ถ้าตัวแปรตัวแรกบอกว่ามันบันทึกได้0นะครับเราก็จะมาทำตัวแปรตัวที่2ต่อนะครับเราสามารถ copy ทั้งชุดอันนี้ได้เลยนะครับ
แล้วเปลี่ยนตัวแปรนะครับด้านหลังเป็นเลข2นะครับเลข2คือต้องกลับลำก่อนแล้วค่อยเก็บแสดงว่าแตงต้องเอากลับลำมาก่อนแล้วค่อยเก็บนะครับต้องย้ายนะครับตัวโปรแกรมด้านในนี้นะครับผมก็คือเราต้องกลับลำก่อนนะครับหลังจากนั้นเก็บใช่ไหมครับพอเก็บเสร็จหุ่นจะต้องกลับลำอีกหนึ่งทีนะครับกลับลำอีกหนึ่งทีแล้วก็ถอยหลังแล้วก็เก็บนะครับคราวนี้เราก็จะได้โปรแกรมนะครับที่สามารถเก็บแล้วนะครับว่าเก็บลูกใหญ่แล้วหันมาเก็บลูกเล็กหรือเก็บลูกเล็กก่อนแล้วหันมาเก็บลูกใหญ่นะครับตามเงื่อนไขที่เราบันทึกได้นะครับผมก็เดี๋ยวให้น้องแตงเนี่ยกับน้องกองเพลนะครับผมดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแล้วเดี๋ยวทดลองที่สนามดูว่าเขาสามารถเก็บลูกบาศก์นะครับถูกตามตำแหน่งสีของโจทย์ที่กำหนดหรือเปล่านะครับให้ดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดไปถ้าโหลดเสร็จแล้วเป็นเสียงไงครับจูริงโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองกันที่สนามนะครับผมเอาละครับหลังจากที่เราทำโปรแกรมกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้น้องแตงนะครับทดลองดูว่าคุณเนี่ยสามารถเดินไปสำรวจพื้นที่นะครับทิ้งขยะแล้วก็มาเก็บลูกบาศก์นะครับที่แทนด้วยขยะเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับไปเริ่มเลยครับครับจากโปรแกรมที่เราทำนะครับผมเมื่อหุ่นเดินไปเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีแดงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับหุ่นจะต้องเก็บลูกบาศก์ลูกใหญ่ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหุ่นก็จะเก็บลูกบาศก์ลูกเล็กตามขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถเก็บลูกบาศก์ลูกใหญ่แล้วลูกเล็กนะครับตามลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่าครับลูกบาศก์ลูกใหญ่นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นลูกบาศก์ลูกเล็กครับผมได้ไหมโอเคครับผมหุ่นยนต์สามารถทำภารกิจนะครับเก็บลูกบาศก์นะครับลูกใหญ่และลูกเล็กตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้นะครับได้สำเร็จนะครับวันนี้ก็เก่งมากเลยนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาทำกันนะครับคือนำหุ่นเนี่ยนะครับให้ไปปล่อยลูกบาศก์นะครับลูกใหญ่ในพื้นที่สีแดงและลูกเล็กในพื้นที่สีขาวตามที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับการทดลองก็สำเร็จได้ด้วยดีนะครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายTrick and Tips ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับต้องอยู่เรื่องกลไกการกดตัวของทัชเซนเซอร์ตัวที่5ครับอุ้ยเรามา5ตอนแล้วใช่ไหมทัชเซนเซอร์นี่เรามีหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับครับทีนี้ลักษณะการทำงานของทัชเซนเซอร์ก็คือกลไกการทำงานของมันนะคะก็คือเรากดปุ๊บแล้วก็เกิดเสียงเนาะตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้ก็คือจะใช้เป็นการสัมผัสหรือการกดนั่นเองเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งตัวนี้ยังไม่เรียบร้อยดีเนาะเราต้องให้น้องยูประกอบเพิ่มก่อนครับยูไม่รู้วิธีทำบ้านมันนะครับยูเก่งอยู่แล้วอืมบึ้มเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นรูปแบบไหนกันเนาะครับยูทำได้แล้วครับนี่แล้วก็มาติดตรงนี้แล้วครับแต่ว่ามันจะติดไม่ได้นะครับก็เลยต้องติดอันนี้อุ้ย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 มันจะมีเรื่องราวอีกรอบนึงนะครับตาฮิวดันเข้าไปเลยอ่ะได้แล้วครับโอเคแล้วก็เอาเบอร์นี้เอาเฟืองมาทดเสร็จแล้วลักษณะการทำงานของเจ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะแบบพอเราหมุนปุ๊บอ่ะน้องยูหมุนเราหมุนปุ๊บมันก็จะกดไม่หมุนมันก็จะดีตัวนี้ก็จะเลื่อนขยับไปกดตัวทัชเซนเซอร์นั่นเองจะลองแบบนี้นะครับอุ้ยเราจะมีหมุนมีตัวหมุนอยู่หมุนไปเป็นแบบนี้นะครับทีนี้น้องยูเรามีเรื่องเล่าอีกใช่ไหมวันนี้พี่ค่ะเรื่องเล่าของน้องยูมีอยู่ว่าตลกแล้วก็แล้วก็เสียใจด้วยเริ่มเลยเริ่มก็คือเรื่องมีว่าผู้หญิงคนนี้กลัวแล้วก็โยนผู้ชายที่ไม่มีหน้ามาโดนเพราะว่าเขาตัดหน้าไปครับแล้วก็ไปโดนสวิตช์แต่ว่าเขาโผล่ไปเลื่อนแล้วมันก็มีเสียงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลื่อนกลับปุ๊บแล้วผู้หญิงคนนี้ก็กระเด็นตกเหวแต่ว่าผู้หญิงคนนี้
พิ่งรู้ว่าเป็นฝันฝันไปเองใช่คิดไปเองใช่ไหมครับใช่ครับจบเรื่องแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยเลยฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการทำงานอีกแบบนึงของตัวทัชเซนเซอร์เนาะเป็นอีกรูปแบบนึงที่สามารถนำไปใช้ได้กับตัวหุ่นต่างๆแล้วแต่ละคนจะออกแบบออกมาเลยว่าจะให้มันเป็นแบบไหนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอ้โหมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่นะฮะหุ่นยนต์ตัวน้อยของน้องแป้งกับน้องกลองเพลนนี่สามารถที่จะคัดแยกขยะได้ถูกต้องจริงๆด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลุ้นกันว่าคัดแยกถูกต้องแล้วเอาไปทิ้งถูกที่ด้วยหรือเปล่านี่แหละเป็นการสั่งการในเชิงแมคโทรนิกนะครับก็คือใช้ซอฟต์แวร์สั่งอุปกรณ์ต่างๆให้ขับเคลื่อนตามการออกแบบนั่นเองโอ้โหเลโก้นี่เป็นของเล่นนะฮะแต่ก็เอามาสร้างสรรค์การเป็นการประกอบหุ่นยนต์ก็สามารถทำได้ทีนี้ถามครูหมอกับครูต้อมหน่อยตอนเด็กทุกวันนี้ทั้งสองท่านก็เป็นวิศวกรนะสามารถสร้างสรรค์หุ่นยนต์อะไรต่างๆจริงๆได้ตอนเด็กๆไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้แน่นอนไม่มีแต่ก็ทำทุกวันนี้ได้เด็กทุกวันนี้คำถามนะฮะเด็กทุกวันนี้เนี่ยมีของเล่นแบบนี้ที่เรียนรู้แบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยถ้าโตขึ้นไปอายุพอๆกับทั้งสองครูเนี่ยมองว่าเขาจะติดอาวุธทางปัญญาได้กี่เท่าอีกหลายเท่ายังไงฮะโอ้โหเด็กเนี่ยมันจะจัดระบบความคิดเขาตั้งแต่เด็กๆเลยในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆเขียนโฟร์ชาร์ตอะจาก1แตกเป็น2เป็น4เพราะฉะนั้นเขาจะจัดระบบความคิดโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นการสร้างเขาเรียกว่าภูมิความรู้ให้เขาได้พัฒนาในด้านสติปัญญาเขายิ่งดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโตขึ้นแน่นอนครับเก่งแน่นอนในเรื่องของหลักวิศวกรรมพวกนี้โดยพื้นฐานเขาได้อยู่แล้ววันนี้ใน Facebook นะครับเราอยากจะให้คุณเชิญชวนเข้าไปตอบเรามีตั้งแต่หมวกนะงาน WRO นะครับ World Robotics Olympic เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีนี่โรบอทชายเป็นเสื้อทีเชิร์ตนะครับจากศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์แห่งนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีนี่อะไรเอ่ยมีไขปริศนาแดนพิศวงกับลีโอนี่เป็นการ์ตูนชุดความรู้วิทยาศาสตร์นะครับจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กภารกิจพิชิตฝันกับตันเจ้าสมุทรโอ้โหคนวาดนี่วาดเก่งมากเลยไม่รู้ว่าวาดตลอดเวลาเลยหรือเปล่าทำไมมีซีรีส์ไม่เคยซ้ำกันเลยมาแจกในรายการตลอดเลยทีเดียวเอาละครับคำถามใน Facebook ข้อนี้ถามว่าเด็กๆที่ใช้ข้อมูลนามบริกในวันนี้นะครับมีกี่ตัวแปรมีกี่ตัวแปรนะง่ายข้อที่1 1ตัวแปรข้อที่2 2ตัวแปรง่ายเราอยากรู้แค่ว่า1หรือ2ใช่พิมพ์ให้ถูกแล้วกันนะครับเข้ามาตอบอยู่ในคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แรกที่ตอบถูกเอาเสื้อไปคอมเมนต์ที่2ก็เอาหมวกไปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่3ก็เอานี่แหละหนังสือจากนานมีบุ๊กไปนะคอมเมนต์ที่4 5 6 7ก็เสียใจด้วยนะครับไม่ทันนะครับเข้ามาตอบกันแบบนี้ผ่าน facebook.com/etvkids นะครับหรือจะเซิร์ชรายการนี่แหละ Robot Land นะครับหรือเมืองหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอีเมลเราก็ใช้ etvkids เหมือนกัน etvkids@gmail.com เขียนเข้ามาพูดคุยกับเราได้หรือจะชอบเขียนจริงๆด้วยลายมือก็ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามในนามของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการผมหนุ่ยพงษ์สุขครูมอและครูต้อมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหุ่นยนต์คัดแยกขยะเรามาถึงตอนท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแตงและน้องกองเพลนนะครับจากที่เขาทำโปรแกรมนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับเรามาดูกันว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะนำลูกบากนะครับลูกเล็กและลูกใหญ่ไปวางถูกตำแหน่งตามโจทย์ที่ครูบากำหนดหรือเปล่านะครับแล้วพบกันผมครูบาผมกองเพลนผมแตงในรายการเมืองหุ่นยนต์แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย